สวัสดีค่ะวันนี้เจด้าจะมารีวิวนะคะวันนี้เจด้าไป DIY กุฏิมานะคะเป็นลำโพงนะคะจะเปิดให้ฟังก่อนเสียงมันจะดังขึ้นนิดนึงนะคะต้องเป็นเสียงแบบเบสกระหึ่มกระหึ่มนะคะเอามาให้ฟังก่อนเสียงมันจะดังกว่านิดนึงนะคะจะได้ไปเรียนมาเป็นตรงนี้มันคือเป็นตรงตรงนี้มันคือเทียบเป็นที่ตั้งนะคะให้มันแต่ที่ตั้งมีแค่สองอันให้มันขึ้นมาแบบนี้เป็นเอ็นเอนิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะมีการลื่นด้วยตรงนี้จะเป็นแบบขวดน้ำแล้วก็มาใส่แล้วก็ติดกาวร้อนถึงยอดเจาะรูนะคะนี่บ๊ายบายอย่าลืมไปเรียนกันเยอะๆนะคะ